บัวชนิดไหนฮะที่แพงที่สุดตอนนี้นู่นนะลาบประเสริฐคุณพ่อผมครับตอนนี้แพงที่สุดคือต้นละพันกว่าพันกว่าที่จัดแพงเพราะอะไรฮะแพงเพราะอะไรแพงเพราะมันสวยเพราะสวยสวยครับครับแล้วถูกที่สุดนะฮะถูกที่สุดนี่บัวจากเมืองนอกครับคือที่ถูกไม่ใช่อะไรแล้วครับเพราะมันขยายพันธุ์ง่ายมันขยายพันธุ์บนใบเพราะนั้นคนไปปลูกนี่ถ้าเบารู้เทคนิคเนี่ยขยายได้แป๊บเดียวถ่ายได้ขยายได้เลยขยายพันธุ์บนใบมันน่าค่อนข้างจะถูกตรงนี้นะครับอาจารย์พูดถึงว่ามันขยายบางทีขยายบนใบได้การขยายพันธุ์บัวเนี่ยนอกจากเมื่อกี้บอกหน่อแยกหน่อได้แยกหน่อแยกหัวแยกหัวแล้วก็มีบางชนิดที่แตกกอแตกต้นบนใบแตกต้นบนใบแล้วเมล็ดล่ะเมล็ดก็ได้ฮะแต่ทีนี้เนื่องจากบัวทุกชนิดนี่นะส่วนใหญ่มันเป็นพันธุ์ลูกผสมทั้งนั้นครับฉะนั้นเอาเม็ดไปปลูกมันก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอาเม็ดจากมันเนี่ยนะเพราะมันมีการผสมโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติครับจริงผมมีตัวอย่างให้ดูอยู่มุมนู้นนะครับเอาเม็ดจากที่โอเพนเขาเรียกโอเพนมาผลปล่อยนะฮะเอามาแล้วเอาเม็ดมาเพาะออกมาเป็นต้นอาจารย์เอ๋ยอยู่ในนั้นมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองไม่ค่อยมีสีขาวส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้ากับสีม่วงบัวเนี่ยมันจะเหมือนโปรเซียนไหมว่าบัวผสมกับบัวพันธุ์แท้ๆเนี่ยอันไหนเป็นที่นิยมกว่ากันบัวพันธุ์มีไหมฮะพันธุ์แท้ไม่ค่อยมีใครนิยมอะครับเหรอฮะทำไมมันไม่สวยไงอย่างที่ผมบอกแล้วไม่สวยคือบัวพันธุ์พื้นเมืองนี่นะทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันเป็นพวกไม้ซ้อนทั้งนั้นนะครับครับนะฮะถ้ามันมีคือส่วนมากมันมีเป็นกลุ่มกลีบกรอบกลีบดอกและกลุ่มสีครับนะฮะมันอย่างเก่งพันธุ์พื้นเมืองนี่นะจริงๆเนี่ยอย่างเก่งก็สี่ห้ายี่สิบคือมี20กลีบนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึงเนี่ยอย่างบัวถ้าอาจารย์จะสังเกตในบัวข้างทางวันนี้จะไปเก็บเนี่ยนะครับถ้าปลีกโปร่งๆแล้วไม่ถึง20กลีบนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพันธุ์ปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยนะฮะกลีบมันจะแน่นกลีบมันจะซ้อนมากเนี่ยนะครับมันมากกว่า20ขึ้นไปทั้งนั้นอาจารย์มีพันธุ์แท้ไว้ก็เพื่อไว้ศึกษาเพื่อไว้สอนหนังสือบอกมาเลยครับไว้สอนหนังสือบอกนิมเฟียโรตัสเป็นอย่างนี้นะคุณพลิกหลังใบดูพลิกก้านดูสินิมเฟียโรตัสไม่มีขนหลักวิชาการนี่เราจะผสมเพื่อให้ได้สีอะไรทำได้ใช่ไหมไม่ได้ดอกขนาดไม่ได้ครับไม่ได้ครับได้หวังฟลุกลูกเดียวอ๋อเหรอหวังฟลุกลูกเดียวคืออย่างเงี้ยอาจารย์เอาเหลืองกับเหลืองผสมกันเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็อาจจะได้เป็นสีสารพัดสีออกมาอย่างที่ผมว่าเราก็ลุ้นเฉยๆเวลาผสมต้องลุ้นอย่างเดียวแต่ว่ามันได้เหมือนกันครับยังได้อย่างผมเอามันมีชื่อพันธุ์นึงมันไม่ใช่ชื่อเจ้าจิ๋วนะผมลงเรียกแดงจิ๋วอยู่นี่นะฮะแดงจิ๋วนี่ดอกมันดอกเล็กนะฮะดอกเล็กแล้วสีมันเข้มมากผมเอาเนี่ยเอาแดงจิ๋วผสมกับลาบประเสริฐผมได้พันธุ์ออกมาเป็นแดงประเสริฐแดงทำนวนสีมันเข้มขึ้นมีสวยขึ้นไปได้เฉดสีเข้มขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็คือมันส่วนมากจะเป็นฟลุกอาจารย์